สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการพูดไม่ได้สะกดไม่ได้กับค่ะผู้หญิงโสดที่อายุมากขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยนะคะมักจะถูกเรียกกันว่าขึ้นคานแต่คำว่าขึ้นคานเนี่ยเรามักจะเข้าใจว่ามันหมายถึงคานบ้านใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันหมายถึงคานเรือค่ะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไทยมักจะมีบ้านอยู่ติดกับริมแม่น้ำลำคลองเวลาที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็นิยมใช้เรือในการเดินทางหากเรือลำไหนที่ไม่ได้ถูกใช้งานเนี่ยก็ถูกนำไปวางไว้บนคานเราก็เลยนำคำว่าขึ้นคานเนี่ยมาเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่อายุมากขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงคนไหนถูกกล่าวหาว่าขึ้นคานนะคะและคิดว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติดีเยี่ยมการศึกษาดีฐานะดีก็มักจะอัปเกรดตัวเองในการพูดว่าถึงแม้จะขึ้นคานแต่ก็เป็นคานทองนะเห็นด้วยกับเหตุผลนี้ไหมคะถ้าเห็นด้วยก็จบ